ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเสนอรายการกฎหมายใกล้ตัวทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น.สนทนาเรื่องกฎหมายที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันโดยทรงพลชูเวศสวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวเราพบกันเป็นประจำทุกเย็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 18:20 น.ถึง 19:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณของเราทั่วประเทศนะครับท่านผู้ฟังอยู่กับผมทรงพลชูเวศที่ทุกเย็นวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เป็นเรื่องใกล้ตัวกับท่านผู้ฟังมาฝากกันเป็นประจำนะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของกฎหมายเกี่ยวข้องกับเราตั้งแต่เกิดจนถึงตายเลยนะครับครั้งที่แล้วได้นำเสนอเรื่องของการแจ้งเกิดมาแล้ววันนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการตายบ้างนะครับการตายเนี่ยก็จะต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายเนี่ยไปแจ้งตายต่อทางราชการเพื่อที่จะตรวจสอบสาเหตุการตายว่าเป็นการตายโดยธรรมชาติหรือว่าการกระทำโดยผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับโดยการแจ้งตายเนี่ยก็จะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนในท้องที่ที่มีการตายเกิดขึ้นนะถามว่าแล้วจะไปแจ้งได้อย่างไรแล้วก็จะมีกรณีไหนบ้างที่จะแจ้งการตายนะครับวันนี้จะมาให้ความรู้กับท่านผู้ฟังเรื่องของการแจ้งตายตามกฎหมายครับกรณีแรกครับกรณีที่มีคนตายอยู่ในบ้านเนี่ยใครล่ะที่จะมีหน้าที่ที่จะต้องไปแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ครับเจ้าบ้านครับจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีการตายเกิดขึ้นภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ตายแต่ถ้าไม่มีเจ้าบ้านล่ะใครที่ไปแจ้งได้บ้างก็คือผู้ที่พบศพก็เป็นผู้ที่สามารถไปแจ้งแทนได้ครับยกตัวอย่างเช่นนายเขียวบิดาของนายเหลืองเนี่ยถึงแก่ความตายด้วยโรคชราในบ้านของตนเองบุคคลที่จะต้องไปแจ้งต่อนายทะเบียนก็คือเจ้าบ้านนี่แหละครับหากกรณีนี้นายเหลืองเป็นเจ้าบ้านนายเหลืองก็จะต้องเป็นบุคคลที่จะต้องไปดำเนินการต่อทางราชการต่อไปแต่ถ้าเกิดนายเขียวบิดาล่ะที่เป็นผู้ที่ถึงแก่ความตายเนี่ยเป็นเจ้าบ้านก็จะกลายเป็นกรณีที่ไม่มีเจ้าบ้านล่ะครับแบบนี้ผู้ที่พบศพเนี่ยถ้าเป็นนายเหลืองไปพบนะคนนี้ก็สามารถไปดำเนินการแจ้งตายต่อเจ้าหน้าที่ทางทะเบียนได้ทันทีครับกรณีต่อมาถ้าเกิดกรณีที่คนตายนอกบ้านล่ะกรณีนี้ก็ให้ผู้ที่ไปพบผู้ตายหรือว่าผู้ที่พบศพไปแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีการตายเกิดขึ้นหรือท้องที่ที่พบศพหรือท้องที่ที่จะแจ้งได้ในโอกาสแรกครับแต่ว่าต้องแจ้งภายใน24ชั่วโมงเช่นเดียวกันเช่นกรณีที่มีคนตายอยู่ในบ้านถ้าไม่สามารถแจ้งต่อนายทะเบียนได้ก็สามารถแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นนายเอกับนายบีเนี่ยไปเที่ยวภูกระดึงในช่วงหน้าหนาวครับก็อากาศหนาวมากจนทำให้นายเอเนี่ยเป็นไข้สูงช็อกแล้วก็เสียชีวิตไปแบบนี้เนี่ยคนที่ไปด้วยอย่างนายบีเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการแจ้งตายต่อทางราชการต่อไปโดยแจ้งต่อนายทะเบียนในท้องที่ในจังหวัดเชียงใหม่หรือไปแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ภูกระดึงก็ได้เช่นเดียวกันส่วนในกรณีที่ไม่สามารถแจ้งได้ภายใน24ชั่วโมงล่ะทำยังไงผู้อำนวยการทะเบียนกลางก็อาจจะขยายออกไปได้ไม่เกิน7วันครับแต่ก็จะเป็นท้องที่ที่การคมนาคมไม่สะดวกเท่านั้นซึ่งไม่ว่าจะเป็นการตายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นตายในบ้านหรือว่านอกบ้านก็ตามเมื่อแจ้งต่อนายทะเบียนแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะต้องออกเอกสารที่เรียกว่ามรณบัตรให้ซึ่งมรณบัตรนี้เนี่ยเป็นเอกสารสำคัญครับที่จะแสดงถึงการตายของบุคคลที่นายทะเบียนเป็นผู้รับแจ้งและก็ออกไปเพื่อที่จะแสดงต่อผู้ที่เกี่ยวข้องนำเอกสารนี้ไปจัดการมรดกผู้ตายต่อไปนอกจาก2กรณีที่มีคนตายในบ้านแล้วก็คนตายนอกบ้านอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วนะฮะก็ยังมีอีกกรณีนึงครับก็คือกรณีลูกตายในท้องกรณีเป็นยังไงกรณีนี้ครับคือกรณีที่ลูกอยู่ในครรภ์มารดาเป็นเวลาเกินกว่า28สัปดาห์หรือ196วันและคลอดออกมาโดยไม่มีชีวิตอันนี้ใช้กรณีนี้เท่านั้นแต่ถ้าเกิดลูกอยู่ในครรภ์มารดาไม่ถึง28สัปดาห์และคลอดออกมาไม่มีชีวิตเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นกรณีที่ลูกตายในท้องครับผู้มีหน้าที่ในการที่จะไปแจ้งตายกรณีที่มีลูกตายในท้องเนี่ยถ้าเกิดขึ้นในบ้านเนี่ยก็ให้เจ้าบ้านไปแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาคลอดออกมาแล้วขั้นตอนนี้นายทะเบียนก็จะออกบัตรลูกตายในท้องไว้เป็นหลักฐานให้ครับแต่ถ้ากรณีลูกตายในท้องเกิดขึ้นนอกบ้านเนี่ยก็ให้มารดาแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ลูกตายในท้องนั้นหรือแจ้งต่อท้องที่ที่อาจแจ้งได้ในโอกาสแรกแต่ก็จะต้องแจ้งภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาคลอดหรือจะแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหากจะสะดวกแบบไหนก็ได้ครับแต่หากฝ่าฝืนไม่แจ้งในเวลาที่กำหนดล่ะอันนี้มีโทษปรับ
เป็นจำนวนไม่เกิน 1,000 บาทครับนอกจากเรื่องของการแจ้งตายที่เกี่ยวข้องเมื่อมีผู้เสียชีวิตแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของทรัพย์สินของผู้ตายเราก็คุ้นเคยกันดีแล้วครับเรื่องของมรดกที่จะต้องตกทอดสู่ทายาทแหละครับถามว่ากฎหมายได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดการทรัพย์มรดกของผู้ตายไว้ยังไงว่าทรัพย์จะตกเป็นของใครมากน้อยแค่ไหนครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือบุคคลอื่นในส่วนแรกเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนครับคือเรื่องตายการตายอ่ะปัจจุบันเนี่ยตายอย่างไรความเจริญเรื่องของวิทยาการการแพทย์เนี่ยเดี๋ยวนี้มันเจริญก้าวหน้าไปมากหัวใจหยุดเต้นไปแล้วหยุดหายใจไปแล้วก็สามารถปั๊มหัวใจขึ้นมาใหม่ได้นะครับมีชีวิตขึ้นมาใหม่ได้แล้วปัญหาก็จะเกิดขึ้นแหละครับว่าตายเนี่ยตายเมื่อไหร่ล่ะครับปัญหานี้เป็นเรื่องของการพิจารณาของการทำงานของร่างกาย3ส่วนก็คือสมองหัวใจแล้วก็การหายใจหากสมองหยุดทำงานโดยการตรวจด้วยการวัดคลื่นสมองหรือหากหัวใจหยุดเต้นรวมทั้งระบบหายใจล้มเหลวครับ3อย่างประกอบกันนี่แหละครับจึงถือว่าบุคคลนั้นได้ตายไปแล้วการถกเถียงกันว่าตายเมื่อไหร่นั้นมีความสำคัญอย่างมากเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อถึงแก่ความตายแล้วทรัพย์สินสิทธิต่างๆของผู้ตายเนี่ยย่อมตกลงสู่ทายาทนั่นเองในทางกฎหมายจะเรียกกันว่าเจ้ามรดกครับสำหรับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วส่วนพ่อแม่พี่น้องลูกหลานที่รับมรดกเนี่ยเขาเรียกว่าทายาทการรับมรดกก็มีหลักละครับว่าทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกเนี่ยจะต้องมีสภาพบุคคลตามกฎหมายก็คือต้องมีชีวิตอยู่ขณะที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายนั่นเองถ้าทายาทคนใดตายก่อนเจ้ามรดกเนี่ยเขาก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะรับมรดกต่อไปอย่างนี้ก็ยังไม่เห็นความสำคัญที่จะต้องถกเถียงกันละครับว่าตายเมื่อไหร่ตายยังไงถ้าทายาทเนี่ยตายหลังเจ้ามรดกแม้5นาทีเขาก็ยังมีสิทธิ์รับมรดกของเจ้ามรดกอยู่นั่นเองนะครับถึงบอกว่าถ้าตายเนี่ยก็คือจะต้องคลื่นสมองเนี่ยหยุดทำงานหัวใจหยุดทำงานและระบบหายใจหยุดทำงาน3อย่างประกอบกันจึงถือว่าบุคคลนั้นตายไปแล้วครับมรดกครับถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับหากกฎหมายไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์เรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะเนี่ยอาจจะทำให้สังคมปั่นป่วนวุ่นวายได้ครับเพราะว่าจะต้องมีศึกแย่งชิงมรดกทรัพย์ผู้ตายกันเยอะเลยทีเดียวแต่ข้อยกเว้นในเรื่องของการใช้กฎหมายเรื่องมรดกเนี่ยเขาก็จะไม่ใช้ในบริเวณ4จังหวัดภาคใต้ก็คือปัตตานีนราธิวาสยะลาแล้วก็สตูลครับอันนี้เขาจะใช้กฎหมายมุสลิมในการบังคับใช้ครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับที่เราจะต้องมาศึกษากันครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกับทุกฟังในช่วงแรกของรายการกฎหมายใกล้ตัวพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อครับคุณเป็นธรรมตอบคำถามตอนระบบสารคู่สวัสดีค่ะคุณเป็นธรรมครั้งก่อนคุณเป็นธรรมเล่าดิฉันฟังว่าศาลปกครองทำหน้าที่พิจารณาและตัดสินคดีปกครองซึ่งไม่เหมือนกับศาลยุติธรรมที่ทำหน้าที่พิจารณาคดีแพ่งและคดีอาญาถ้าเป็นอย่างนี้ก็หมายความว่าเวลาที่เรามีปัญหาอยากจะฟ้องศาลเราก็ต้องดูก่อนใช่ไหมคะว่าจะต้องฟ้องศาลไหนดีนะคะใช่แล้วครับผมขอเล่าย้อนไปนิดนึงนะครับในสมัยก่อนที่จะมีการตั้งศาลปกครองขึ้นมาเวลามีปัญหาเกี่ยวกับคดีความถ้าอยากจะฟ้องศาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องไปฟ้องศาลยุติธรรมเหมือนกันหมดครับรวมทั้งคดีปกครองด้วยเหรอคะใช่ครับรวมทั้งคดีปกครองด้วยถ้าต้องการจะให้ศาลพิจารณาคดีให้ก็ต้องไปยื่นฟ้องที่ศาลยุติธรรมแต่ต่อมาหลังจากที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540ที่เราเรียกกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนใช้บังคับก็ได้กำหนดให้มีการตั้งศาลปกครองขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่พิจารณาคดีปกครองโดยเฉพาะดังนั้นเมื่อศาลปกครองเปิดทำการในปี2544คนที่ต้องการจะฟ้องคดีปกครองก็ต้องไปยื่นฟ้องที่ศาลปกครองนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละครับอ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะหมายความว่าตั้งแต่ปี2544เป็นต้นมาเราก็มีศาลปกครองที่ทำหน้าที่ตัดสินคดีคู่กันกับศาลยุติธรรมเพียงแต่ศาลปกครองจะตัดสินคดีเฉพาะคดีปกครองใช่ไหมคะถูกต้องแล้วล่ะครับจากการที่มีการตั้งศาลปกครองเพื่อทำหน้าที่ตัดสินคดีคู่ไปกับศาลยุติธรรมโดยแยกตามลักษณะคดีแบบนี้ทำให้ปัจจุบันเราเรียกระบบศาลในประเทศไทยว่าระบบศาลคู่นั่นเองล่ะครับระบบศาลคู่ถ้าอย่างนั้นก่อนจะมีศาลปกครองมาทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองระบบศาลในประเทศไทยก็ต้องเรียกว่าระบบศาลเดี่ยวนะสิคะเก่งมากเลยถูกต้องแล้วครับแต่ก่อนนั้นเป็นระบบศาลเดี่ยวแต่ตอนนี้เมื่อมีศาลปกครองก็เป็นระบบศาลคู่ครับกฎหมายสามัญประจำบ้านโดยกระทรวงยุติธรรมตอนที่9รถบรรทุกสิ่งของ2
ผู้ขับขี่รถบรรทุกสำหรับบรรทุกคนสัตว์หรือสิ่งของทุกชนิดจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ในการป้องกันมิให้คนสัตว์หรือสิ่งของที่บรรทุกตกหล่นรั่วไหลส่งกลิ่นส่องแสงสะท้อนหรือปลิวไปจากรถอันอาจก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญทำให้ทางสกปรกเปรอะเปื้อนทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนหรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินหากผู้ขับขี่คนใดละเลยข้อกำหนดดังกล่าวมีโทษปรับไม่เกิน500บาทตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มาตรา20ประกอบมาตรา148กฎหมายสามัญประจำบ้านโดยกระทรวงยุติธรรมวันนี้บทเรียนจากการเป็นหูเป็นตาเป็นปากเป็นเสียงไม่สนับสนุนคอร์รัปชันทำให้ปากท้องของคนไทยอิ่มขึ้นแม้ขวานทองของไทยจะถูกกัดกินจากคอร์รัปชันแต่เรี่ยวแรงเฝ้าระวังของผู้สุจริตยังยืนหยัดที่จะสู้บัดนี้เป็นต้นไป60กว่าล้านคนไทยจะร่วมกันสกัดกั้นให้หมดสิ้นปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมพลังไทยทั้งชาติประกาศล้างคอร์รัปชันช่วงกระทบเปลือกคอร์รัปชันท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เรามาพูดคุยกันครับเรื่องของการป้องกันการทุจริตของการไฟฟ้านครหลวงนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงท่านสารนิตอังสุสิงห์จะมาพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้กันครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับท่านครับการไฟฟ้านครหลวงมีวิสัยทัศน์และภารกิจเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนขององค์กรยังไงบ้างครับครับการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะครับครับมีด้านมีการบริการด้านสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าก็จะมีหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่3จังหวัดกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการนะครับซึ่งการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยมีวิสัยทัศน์ว่าเราจะเป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังไฟฟ้าในระดับสากลนะครับซึ่งเรามีภารกิจหลักอยู่4ข้อนะครับคือข้อแรกก็คือการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าที่มีคุณภาพเชื่อถือได้และปลอดภัยอันนี้หมายความว่าไฟฟ้าต้องไม่ติดๆดับๆครับแรงดันไฟฟ้าต้องคงที่ไม่ขึ้นๆลงๆแล้วก็มีความปลอดภัยต่อประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงอันนี้เป็นข้อแรกนะครับภารกิจที่2เราก็คือให้บริการเชิงรุกแก่ลูกค้าก็หมายความว่าเราจะให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลนะฮะแล้วก็โดยลูกค้าไม่ต้องร้องขอครับภารกิจที่3เราก็คือการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างว่าพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยต้องมีศักยภาพในการทำงานสูงพร้อมแข่งขันกับคู่แข่งซึ่งอนาคตเนี่ยอาจจะมีคู่แข่งเข้ามาแข่งในธุรกิจเดียวกับการไฟฟ้านครหลวงนะครับแล้วก็ภารกิจที่4ก็คือการพัฒนาบริการจัดการองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งอันนี้ก็หมายความว่าการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยจะต้องดูแลสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะต้องรักษาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่โดยการลดการปล่อยมลพิษครับผมอันนี้ก็เป็นวิสัยทัศน์และภารกิจของการไฟฟ้านครหลวงครับครับก็เป็นเรื่องของการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานนะครับมาดูเรื่องของการบริหารจัดการภายในองค์กรของเราบ้างครับการไฟฟ้านครหลวงมีการป้องกันการทุจริตในองค์กรยังไงบ้างครับท่านครับครับคือการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเราบริหารจัดการด้วยหลักการกำกับกิจการที่ดีนะครับโดยอาศัยนโยบายของภาครัฐนะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามทุจริตของชาติเนี่ยเป็นแนวทางรวมทั้งแนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจสครซึ่งประกาศไว้เมื่อปี2552เป็นหลักนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีความมุ่งมั่นนะที่จะตั้งใจจะป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบนะครับเราจะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับซึ่งในการที่เราจะส่งเสริมการป้องกันธุรกิจเนี่ยทุจริตเนี่ยเราเริ่มหลายขั้นตอนโดยเริ่มจากผู้บริหารก่อนนะครับผู้บริหารเราเนี่ยเราจะมีการกำหนดโครงสร้างนะฮะในการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยจะมีคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีหน้าที่จ
ำกับดูแลการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับวัตถุประสงค์และเป้าหมายต่างๆนะครับโดยท่านคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยก็จะมีการแบ่ง อนุกรรมการต่างๆหลายๆคณะนะครับที่สำคัญก็จะมีเช่นอนุกรรมการตรวจสอบนะออดิตคอมมิตตี้อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้วก็อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งอนุกรรมการเหล่านี้เนี่ยครับก็จะเป็นกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีนะนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสนโยบายป้องกันปราบปรามป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็นโยบายแจ้งเบาะแสการกระทำผิดนะครับซึ่งนโยบายเหล่านี้ก็จะเป็นแนวทางที่จะทำให้ผู้บริหารและพนักงานเนี่ยใช้ปฏิบัติในการป้องกันปราบปรามทุจริตครับครับแล้วเรื่องของการร้องเรียนล่ะครับการอุทธรณ์คำสั่งหรือว่าไม่เห็นด้วยเรื่องของการบรรจุแต่งตั้งตรงนี้เนี่ยจะสามารถมีช่องทางร้องเรียนผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับครับเราเปิดให้มีช่องทางร้องเรียนเนี่ยหลายช่องทางนะครับครับโดยเรามีเรื่องของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตนะครับซึ่งเป็นศูนย์ที่เราดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีการรับข้อร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมนะฮะซึ่งศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยก็นอกจากรับข้อร้องเรียนเรื่องทุจริตแล้วยังสามารถรับข้อร้องเรียนเรื่องการบริการต่างๆที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รวมถึงปัญหาต่างๆนะครับนอกจากนั้นเรายังมีศูนย์ทางสื่อออนไลน์ต่างๆที่สามารถร้องเรียนได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น call center นะฮะ1130เว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวงนะฮะสมาร์ท MBA Smart Life ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่จริงๆแล้วแอปพลิเคชันตัวนี้ใช้สำหรับแจ้งไฟฟ้าขัดข้องขอไฟอะไรเงี้ยก็ถ้ามีปัญหาเรื่องการบริการหรือข้อทุจริตก็สามารถร้องเรียนอะไรนี้ได้นะฮะครับก็มีช่องทางโซเชียล Facebook Twitter อะไรเงี้ยนะฮะช่องทางการรับข้อร้องเรียนเยอะแยะนะครับครับแล้วเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับในองค์กรล่ะครับเราได้มีการวางกฎระเบียบยังไงครับในการที่ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรครับคือจะบอกว่าเราเริ่มจากมีการประกาศเจตจำนงครับที่จะพนักงานทุกคนจะปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับก็ทำให้เราออกนโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสขึ้นนะครับแล้วก็นโยบายเรื่องของการปกป้องต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นนโยบายที่ใช้ในการดูแลเรื่องการป้องกันการปราบปรามทุจริตนะครับนอกนั้นก็เราจะต้องมีข้อบังคับว่าด้วยวินัยและการลงโทษหากเราพบว่ามีการกระทำผิดก็ต้องมีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ลงโทษถึงขั้นสูงสุดตามระเบียบวินัยที่กำหนดไว้ครับครับแล้วการตรวจสอบแล้วก็ถ่วงดุลล่ะครับภายในองค์กรเรามีการตรวจสอบภายในยังไงบ้างครับเรามีคณะตรวจสอบภายในนะครับซึ่งเป็นอิสระเป็นหน่วยงานอิสระนะเป็นฝ่ายเป็นการตรวจสอบภายในซึ่งเป็นอิสระขึ้นตรงกับผู้ว่าการนะครับซึ่งจะมีหน้าที่ในการสุ่มตรวจนะสุ่มตรวจการปฏิบัติงานของพนักงานต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดต่างๆนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการตรวจสอบจากสตง.นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกนะครับแล้วก็ปปช.อีกด้วยนะครับครับแล้วภาคประชาสังคมล่ะครับในการที่จะมาตรวจสอบการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวงเพราะว่าหลายโครงการครับบางโครงการเนี่ยก็มีเรื่องของงบประมาณเรื่องของการเปลี่ยนสายไฟฟ้าฮะสายไฟฟ้าสายอากาศเนี่ยเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยตรงนี้เนี่ยเรามีการให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินงานตรงนี้ยังไงบ้างครับตอนนี้เนี่ยเราได้สมัครเข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรมนะครับซึ่งเป็นโครงการของกรมบัญชีกลางนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Integrity Pact นะครับซึ่งเป็นการให้ภาคเอกชนองค์การที่เป็นองค์การส่วนกลางเนี่ยเข้ามาดูแลนะฮะในการจะซื้อจัดจ้างโครงการที่มีมูลค่าสูงสูงนะครับซึ่งIntegrity Pact เนี่ยจะเป็นการทำข้อตกลงร่วมกัน3ฝ่ายนะครับระหว่าง
หนึ่งการไฟฟ้านครหลวง2ผู้เสนอราคาแล้วก็3องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็จะส่งผู้แทนเนี่ยเข้ามาสังเกตการในการทำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆเนี่ยซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเราได้ลงนาม MOU Integrity Pact เนี่ยไปแล้ว4โครงการนะครับได้แก่โครงการเปลี่ยนสายอากาศไปสายอากาศเป็นสายใต้ดินโครงการถนนนนทรีการเปลี่ยนสายอากาศไฟฟ้าเป็นสายอากาศเป็นสายใต้ดินโครงการพระราม3นะฮะช่วงถนนตกพระราม9โครงการมหานครอาเซียนจรัญสนิทวงศ์ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็โครงการที่4ก็คือโครงการเปลี่ยนสายอากาศเป็นสายใต้ดินถนนรัชดาพระราม9ครับซึ่งโครงการนี้ก็จะทำให้มีคนเข้ามาสังเกตการการจัดซื้อจัดจ้างทำให้การซื้อจัดจ้างนี่มีความโปร่งใสแล้วก็เป็นการยกระดับความโปร่งใสให้ภาคประชาสังคมเข้ามาดูแลนะครับก็ยังช่วยให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมด้วยครับครับโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนที่มาร่วมเสนอราคาด้วยนะครับพูดถึงการไฟฟ้านครหลวงครับเรามีศูนย์การดำเนินงานที่สำคัญในการสนับสนุนการป้องกันการทุจริตอย่างไรบ้างครับก็ตอนนี้อย่างที่แจ้งไปแล้วว่าคือเรามีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตครับซึ่งเป็นเครือข่ายของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตของกระทรวงมหาดไทยนะครับมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องปรามการทุจริตการแจ้งเบาะแสรวมถึงการส่งเสริมคุณธรรมต่างๆนะครับแล้วก็มีการประกาศนโยบายการป้องกันปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันนะครับต่างๆพวกนี้นอกจากศูนย์ต่อต้านทุจริตแล้วเราก็ยังมีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารนะครับซึ่งทางประชาชนเนี่ยสามารถมาขอข้อมูลต่างๆที่เราสามารถเปิดเผยได้ตามพ.ร.บ.ข่าวสารทางราชการปี2540นะครับแล้วศูนย์ที่3เนี่ยก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้ก็คือศูนย์ดำรงธรรมครับซึ่งก็นอกจากรับข้อร้องเรียนแล้วยังสามารถรับเรื่องของบริการต่างๆที่ประชาชนยังไม่พอใจในการบริการต่างๆเนี่ยสามารถมาแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็มีการตรวจสอบจากสตง.และปปช.อยู่แล้วครับครับแล้วเรื่องของการรณรงค์สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้นะฮะเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเนี่ยเรามีการดำเนินงานยังไงบ้างครับตอนนี้เนี่ยเราได้เผยแพร่การปฏิบัติตามระเบียบกฎระเบียบแล้วก็การกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเต็มที่นะครับโดยการประชาสัมพันธ์ทั้งพนักงานภายในแล้วก็ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกนะครับโดยใช้หลายช่องทางมากเช่นในพนักงานภายในเนี่ยเราก็มีการจัดอบรมนะครับปลูกจิตสำนึกนะครับเรามีการตั้งกลุ่มผู้แทนเราเรียกว่า ESG agent ESG เนี่ยมาจาก environmental social แล้วก็ governance นะครับซึ่งเป็นหลักการดูแลความยั่งยืนขององค์กรตามระบบสากลนะครับซึ่ง ESG agent พวกนี้ก็จะเป็นตัวแทนของการไฟฟ้านครหลวงในการที่จะช่วยเผยแพร่รณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชันให้พนักงานทุกระดับทราบนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการจัดทำหนังสือจรรยาบรรณนะครับมอบแก่พนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัตินะครับเพื่อให้เขาเนี่ยทำดำเนินการได้อย่างสุจริตโปร่งใสนะครับแล้วเรายังมีการจัดทำสื่อรณรงค์ภายในเช่นคลิปวิดีโอสารคดีต่างๆแอนิเมชันลงในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ยังจะนำพนักงานเนี่ยเข้าร่วมกับโครงการประเมินดัชนีคุณธรรมและความโปร่งใสของปปช.คือให้ปปช.เนี่ยมาประเมินสัมภาษณ์แล้วก็ตอบแบบสอบถามเพื่อนำไปประเมินความโปร่งใสของการไฟฟ้านครหลวงด้วยนอกจากนี้ยังมีการสัมมนาต่างๆที่เราจัดขึ้นสำหรับบุคคลภายนอกนะครับเช่นผู้จัดซื้อผู้ที่มาทำการจัดร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของการไฟฟ้านครหลวงเช่นผู้ขายผู้รับจ้างเนี่ยเราก็ได้จัดสัมมนากันแล้วก็ให้เขาทราบถึงนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐปี2560นะครับเรามีนโยบายยังไงก็ได้อธิบายให้เขาทราบนะครับเรายังมีการร่วมรณรงค์ในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติแล้วก็งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลซึ่งจัดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นเรายังให้มีการจัดตั้ง ESG Day นะครับโดยให้มีการแข่งขัน ESG Award นะครับก็ ESG ก็อย่างที่บอกว่าเป็นการการบูรณาการของหลักการ3เรื่องนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็การดูแลกิจการที่ดีก็ให้พนักงานในแต่ละหน่วยเนี่ยส่งแผนนะว่าเขามีแผนที่จะส่งเสริมการดูแลในแต่ละด้านอย่างไรนะครับให้เขาส่งเข้ามาประกวดกันซึ่งเราก็มีการจัดประกวดแล้วก็มอบรางวัลหน่วยงานที่ทำแผนดีเด่นแล้วยังนอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลแก่บุคคลต้นแบบที่มีการส่งเสริมการกอฟนอเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยครับครับแหมยุคนี้เป็นยุคดิจิตอล 4.0 แล้วครับท่านครับเรื่องของช่องทางต่างๆนะที่ท่านได้บอกไปว่าจะให้ผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วก็แจ้งเรื่องร้องเรียนได้อยากให้ท่านได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่ามีช่องทางไหนได้บ้างครับที่พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงแล้วก็ติดต่อกับการไฟฟ้านครหลวงได้บ้างครับครับเรามีช่องทางที่ให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆเนี่ยเข้ามาติดต่อได้ครับนะครับช่องแรกก็คือ call center 1130นะครับซึ่งบริการตลอด24ชั่วโมงนะครับท่านสามารถจะร้องเรียนนอกจากค่าเรื่องของการบริการแล้วยังมีเรื่องของทุจริตประพฤติมิชอบอะไรท่านก็ร้องเรียนได้เลยนะครับนอกนั้นก็ยังมีเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง www.mea.or.th นะครับอันที่3ช่องทางหนึ่งก็คือศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารนะครับท่านสามารถมาขอดูข้อมูลต่างๆนะไม่ว่าข้อมูลการซื้อจ้างข้อมูลการพ.ร.บ.ต่างๆของการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยที่สามารถเปิดเผยได้เนี่ยท่านมาขอดูได้เลยนะครับอันที่4ก็คือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตนะครับซึ่งท่านก็มาสามารถมาร้องเรียนได้โดยเราจะมีระบบwhistleblowing นะครับคือป้องกันไม่ให้ผู้ร้องเนี่ยถูกลังแกได้นะฮะเราจะปกปิดความลับของผู้ร้องเนี่ยไว้เป็นความลับนะครับซึ่งท่านก็มาร้องเรียนโดยสบายใจได้ว่าจะไม่โดนกันแกล้งจากผู้อื่นได้นะครับนอกจากนี้ท่านก็ยังสามารถจะใช้ MEA Smart Life นะครับซึ่งเมื่อกี้ที่แจ้งไปแล้วว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ท่านสามารถใช้บริการในการลองเรียนเรื่องไฟดับไฟติดไฟตกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ยังสามารถใช้ในการดูค่าไฟย้อนหลัง6เดือนนะครับสามารถที่จะชำระค่าไฟตามบิลที่กฟน.ออกนะครับอันนี้ก็นอกจากนี้แล้วท่านก็ยังสามารถร้องเรียนเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบได้ด้วยทาง MEA Smart Life แล้วก็เราก็ยังมีโซเชียลเน็ตเวิร์กอีก2 อย่างก็คือ Facebook กับ Twitter นะครับซึ่งสามารถพิมพ์คำว่าการไฟฟ้านครหลวงเข้าไปก็จะสามารถเข้าถึง Facebook ของเราได้นะครับครับก็มีหลากหลายช่องทางนะครับที่ทุกท่านเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลแล้วก็แจ้งเรื่องร้องเรียนได้นะครับและกิจกรรมที่สำคัญนะครับของการไฟฟ้านครหลวงที่แสดงถึงการเป็นองค์กรโปร่งใสครับเรามีกิจกรรมอะไรบ้างครับก็ที่แน่ๆเห็นชัดๆก็คือเรื่องของการเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรม Integrity Pact นะครับเป็นข้อตกลงที่แสดงว่าเราให้บุคคลภายนอกเข้ามาส่วนร่วมในการสังเกตการซื้อจ้างของเรานะครับว่ามีความโปร่งใสอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็นโครงการแรกเลยที่เป็นกิจกรรมใหญ่นะครับอีกกิจกรรมนึงก็คือเราเข้าร่วมโครงการของปปช.ในการประเมินดัชนีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือเรียกว่า ITA เนี่ยนะครับซึ่งก็เราได้เข้าประเมินมา3ปีแล้วนะครับครับแล้วก็อันที่3ก็คือเราก็ได้เข้าโครงการประกวดองค์กรโปร่งใสของปปช.ด้วยเหมือนกันนะครับซ
ึ่งเป็นการประกวดที่นอกจากมีภาครัฐแล้วยังมีเอกชนเข้ามาแข่งด้วยครับผมครับหลักๆนอกจากนั้นเรายังได้พัฒนาจรรยาบรรณนะแล้วก็หลักปฏิบัติทางธุรกิจของการไฟฟ้านครหลวงขึ้นไปอีกนะครับตอนนี้เรากำลังจะยกระดับจรรยาบรรณเราให้เป็นระดับสากลแล้วนะครับโดยอาศัยหลักสากลเรียกว่า Asian Corporate Governance Scorecard หรือ ACGS เนี่ยซึ่งเป็นหลักสากลที่ใช้อยู่ในภูมิภาคเอเชียเนี่ยและเป็นที่ยอมรับทั่วไปนะครับมาใช้ในการเป็นหลักในการดูแลเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของการไฟฟ้านครหลวงครับครับและอะไรเป็นการยืนยันในความสำเร็จในการป้องกันการทุจริตของการไฟฟ้านครหลวงครับก็คือรางวัลนะครับการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยได้รางวัลมาหลายรางวัลแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่รางวัลองค์กรโปร่งใสเมื่อปี2556นะครับครับจากปปช.นะครับนอกจากนั้นก็ยังได้โล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารดีเด่นนะครับเมื่อปี2559นะครับแล้วก็ยังได้รางวัลยั่งยืนดีเด่นคือรางวัลของการเขียนรายงานความยั่งยืนนะครับจากสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ติดต่อกัน3ปีซ้อนนะครับตั้งแต่ปี2558ถึงปี2560นะครับแล้วก็ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของปปช.เนี่ยกฟน.ก็ได้คะแนนอยู่ในระดับสูงเกินกว่า90 190เนี่ยติดต่อกัน3ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี58ถึงปี60นะครับแล้วก็เรายังได้ประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบทั้งในด้านการจัดซื้อจัดจ้างและด้านการมีส่วนร่วมการส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต3ปีซ้อนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรางวัลที่ยืนยันได้ว่าเราประสบความสำเร็จในการป้องกันปราบปรามครับท่านครับทิศทางในการพัฒนาการไฟฟ้านครหลวงในอนาคตเนี่ยเรามีการพัฒนาแล้วก็มีแนวทางยังไงบ้างครับก็คือเราอย่างที่เรียนนะว่าเราได้นำกรอบการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลนะครับซึ่งเป็นการบูรณาการการนำ3ด้านเข้ามาใช้ในการบริหารนะครับก็คือด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมแล้วก็ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ESG นะครับ3ด้านนี้ครับมาใช้ซึ่งเป็นหลักสากลที่เขาใช้กันทั่วโลกนะครับดังนั้นเราจะใช้หลักเนี้ยในการดูแลโดยเฉพาะเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเนี่ยเราได้มุ่งเน้นไปสู่สากลแล้วนะครับก็จะใช้หลักของAsian Corporate Governance Scorecard เนี่ยเป็นหลักในการพัฒนานะครับซึ่งหลักนี้ก็นอกจากเป็นที่ยอมรับของตลาดหลักทรัพย์แล้วยังเป็นที่ยอมรับของสากลทั่วไปในประเทศหลายๆประเทศในอาเซียนด้วยครับครับครับท่านครับทราบว่าการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเรามีโครงการเรื่องของการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเนี่ยเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราได้ดำเนินการคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้เราได้ดำเนินการจริงๆแล้วอ่ะสายไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยเราได้ดำเนินการมานานแล้วแต่ที่ยังติดเห็นเสาไฟอยู่เนี่ยมันติดที่สายสื่อสารนะครับครับตอนนี้เราได้เริ่มรณรงค์ได้เข้าไปร่วมกับหน่วยงานหลายๆงานหน่วยงานเช่นกสทช.กทม.ตำรวจจราจรอะไรพวกเนี้ยเพื่อทำการรื้อสายสื่อสารพวกนั้นออกครับซึ่งตอนนี้ก็ประสบผลสำเร็จไปได้ประมาณ 3-4 ถนนแล้วนะเช่นถนนสีลมครับถนนลาดวิถีถนนพลโยธินแล้วก็ล่าสุดที่เราสามารถดำเนินการเสร็จไปแล้วเมื่อวันที่9นี่ก็คือถนนสุขุมวิทครับครับเราก็จะมีโครงการต่อไปอีกเรื่อยๆแหละครับอ๋อครับอย่างนี้ใครที่ผ่านถนน4สายเนี่ยก็จะไม่เสาไฟฟ้าแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้เอาลงดินหมดแล้วเอาลงดินหมดแล้วครับแต่ดูเป็นถนนที่สวยมากเลยครับตอนนี้ถ้าเราถ่ายรูปในถนนโดยเฉพาะถนนยาวเช่นพลโยธินสุขุมวิทนี่จะสวยงามมากเลยครับโอ้ครับแล้วแบบนี้เรื่องของการบำรุงรักษาล่ะครับเราเปลี่ยนมาจากบนอากาศเนี่ยมาอยู่ใต้ดินแล้วการบำรุงรักษาเนี่ยเราได้มีการวางแผนไว้ยังไงบ้างครับจะยากขึ้นกว่าเดิมไหม
การบำรุงรักษานี่มันก็คงจะยากขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็ต้องขอความร่วมมือกับทางด้านกทม.ทางด้านตำรวจจราจรนะครับแต่ว่าข้อดีของการที่สายอยู่ใต้ดินเนี่ยมันจะไม่ถูกรบกวนโดยสิ่งแวดล้อมเช่นไม่โดนรถวิ่งมาชนเสานะครับต้นไม้ที่สูงขึ้นไปแล้วทำให้ไฟช็อตลงดินนะครับไม่โดนฟ้าผ่าเนี่ยฉะนั้นโอกาสที่เสียเนี่ยมันจะน้อยกว่าการที่เป็นสายอากาศนะฮะฉะนั้นเชื่อได้ว่าพอย้ายไปอยู่ใต้ดินแล้วเนี่ยไฟการที่ไฟจะดับเนี่ยจะน้อยมากเลยครับครับแบบนี้ในอนาคตเราก็จะได้เห็นถนนในกรุงเทพเนี่ยไม่มีเสาไฟฟ้าได้เลยใช่ไหมครับแบบนี้ก็ค่อยๆไปนะครับครับจะอยู่ที่กำลังของการฟ้าท่อหลวงอาจารย์ครับได้ไม่เยอะมากแต่ว่าก็เราหวังว่า5ปีเนี่ย5ปีเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราจะสามารถดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า200กิโลเมตรนะครับเป้าที่เราวางไว้ในขั้นแรกครับครับซึ่งโครงการทุกโครงการของการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเราก็มีเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้โดยพี่น้องประชาชนนะครับแค่นี้ท่านมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องทางบ้านไหมครับก็อยากจะฝากว่าให้ประชาชนทุกคนเนี่ยช่วยกันสอดส่องดูแลนะการทุจริตนะอย่าให้เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดขึ้นต้องรีบรายงานนะครับซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยเนี่ยมีความโปร่งใสขึ้นแล้วก็เป็นที่เชื่อถือของนานาประเทศภายนอกนะครับขอให้เรายกระดับภาพลักษณ์ของเราที่คอร์รัปชันประเทศที่เป็นคอร์รัปชันในระดับไกลๆนี่ให้มันขึ้นมาเป็นระดับต้นๆน้อยคอร์รัปชันน้อยๆหน่อยนะครับซึ่งจะส่งผลดีต่อประเทศเรามีการลงทุนมากขึ้นแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยดีขึ้นครับถ้าท่านมีปัญหาการบริการหรือการทุจริตก็ใช้ช่องทางที่ได้พูดไปแล้วนะครับ3-5ช่องทางนั่นแหละครับครับครับวันนี้ทางรายการครับขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงท่านสารนิตพังสุสิงห์นะครับที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านไปอย่างสุขครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับนี่ก็เป็นเรื่องของการป้องกันการทุจริตของการไฟฟ้านครหลวงนะครับที่สร้างความโปร่งใสแล้วก็เน้นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมคนในองค์กรนะครับที่จะเป็นเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเริ่มจากในองค์กรก่อนครับแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนภาคประชาสังคมเนี่ยสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือว่าเบาะแสการทุจริตหรือว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เหมาะสมก็สามารถแจ้งผ่านช่องทางที่ท่านรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงได้แจ้งไว้นะครับก็คือ call center 1130หรือว่าที่เว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง www.mea.or.th โซเชียลมีเดียก็มีนะครับแล้วก็ Facebook แล้วก็ Twitter ครับที่ MEA News หลากหลายช่องทางครับที่สามารถร้องเรียนแล้วก็แจ้งเรื่องราวของการทุจริตคอร์รัปชันได้ครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่นำมาฝากกับผู้ฟังในรายการกฎหมายใกล้ตัววันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับผมทรงพลชูเวศวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการกฎหมายใกล้ตัวได้ใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น. มีปัญหากฎหมายปรึกษากฎหมายใกล้ตัว